กรณีที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านเนี่ยบุกไปชี้หน้าด่าขับไล่พระหลังจากที่พระรูปนี้มีพฤติกรรมเนี่ยไปโพสต์ด่าผู้ใหญ่บ้านด่าครูแล้วก็กรรมการวัดนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมยุยงให้ชาวบ้านเนี่ยแตกแยกชาวบ้านบอกอยากจะให้ย้ายพระเนี่ยออกจากวัดไปเพราะเดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งบานปลายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านกระโดนอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยพระที่ถูกขับไล่ชื่อว่าพระมหาหนิงเป็นพระลูกวัดที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ไม่ถึง 2 พรรษาหลังจากที่เจ้าอาวาสมรณภาพลงไม่รู้ว่าใครนิมนต์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยแกกันเลยมึงถ่ายไว้เลยมึงถ่ายไว้เลยวัดกับโรงเรียนเขาเข้ากันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มึงมาอยู่เนี่ยมึงเอาไปวิชาชีพยัดปากครูจนกูไปเข้าวัดแล้วแกกันหมดเลยมึงออกไปอยู่ที่ไหนก็ออกไปเถอะอย่ามาสร้างให้หมู่เก้าหมู่สิบก็แตกแยกกันเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านผู้หญิงคนนี้เนี่ยตะโกนด่าเลยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องไล่เหมือนหมูเหมือนหมาขนาดนี้เลยเหรอเห็นบอกว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยได้วางอำนาจทำตัวเป็นใหญ่ในวัดลักษณะเหมือนว่าเหมือนบอกว่าอยากจะวางตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับโดยมีการยุยงปลุกปั่นให้ชาวบ้านไม่ว่าจะอยู่หมู่9หมู่10เนี่ยแตกแยกแบ่งฝ่ายนะแล้วก็ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยด่าสาปแช่งผู้ใหญ่บ้านเพราะไม่พอใจที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปสอบถามข้อมูลว่าพระเนี่ยย้ายมาจากวัดไหนขอดูใบสุทธิแต่พระรูปดังกล่าวก็แสดงอาการไม่พอใจทั้งต่อว่าแล้วก็โพสต์ด่าผู้ใหญ่บ้านสารพัดแล้วก็ยังโพสต์ด่าครูในโรงเรียนกล่าวหาว่าเปิดเครื่องเสียงงานกีฬาดังรบกวนแล้วก็กรรมการวัดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจนอกจากนี้ยังทำตัวเป็นอันธพาลไล่ตีเด็กนักเรียนที่จุดประทัดเล่นในโรงเรียนท้าต่อยกับบุรุษไปรษณีย์ทำให้ชาวบ้านเนี่ยขาดความศรัทธาไม่อยากให้อยู่ที่วัดนี้หากปล่อยไปอาจทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายเดี๋ยวลองไปฟังทางผู้ใหญ่บ้านหมู่9ที่ตำบลไพศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อว่าผู้ใหญ่บุญเหลือสมเย็นซึ่งก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ฟังหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็อยากให้ท่านไปออกไปเพราะผมอยากจะให้ท่านเมื่อท่านออกไปแล้วท่านก็ออกไปครับให้ท่านออกไปเหตุการณ์มันจะได้สงบส่วนท่านจะออกเพราะใครเพราะอะไรเนี่ยคือผมนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เขาไม่เคยบอกไม่เคยแจ้งอะไรผมเลยครับท่านจะทำอะไรท่านไม่เคยแจ้งผมเลยท่านจะออกไปยังไงใครมาบ้าแล้วท่านไม่มีใครแจ้งผมเลยตอนนี้ความต้องการของชาวบ้านทั้งหมดทั้งสองหมู่บ้านคืออะไรก็คือเฉพาะหมู่นี้ก็อยากให้ท่านไปออกไปก่อนคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านชื่อว่าแอนนะครับบอกว่าตอนที่พระรูปดังกล่าวที่ชื่อพระมหาหนิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดแรกๆก็พูดจาดีแต่พอสักพักก็เริ่มแสดงตัวเป็นใหญ่ในวัดยุยงให้ชาวบ้านแตกแยกทะเลาะกันเองทั้งที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่หมู่บ้านก็อยู่แบบสงบสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแต่ที่รับไม่ได้คือพระรูปนี้ชอบไปโพสต์ด่าคนโน้นด่าคนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยคิดว่าพฤติกรรมเนี่ยมันขัดแย้งกับคำพูดเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะมึงถ่ายไว้เลยการที่พระเนาะวางตัวมันศีล200เหมือนพระอยู่ในทางโลกมากกว่าแล้วรับฟังกับแค่บางส่วนพระโพสต์แบบใช้ท่านใช้สับแบบใช่ทีนี้ชาวบ้านเลยไม่เห็นพ้องที่ว่าตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ออกมากับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะจากที่พระเนี่ยต้องสวดให้ญาติโยมฟังอันนี้ญาติโยมสวดไล่พระแล้วนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไปตามหานะว่าพระมหาหนิงเนี่ยอยู่ที่วัดบ้านกระโดนเนี่ยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจะได้ให้ชี้แจงไงว่าจริงหรือเปล่าโดนกล่าวหาแบบนี้เนี่ยหรืออยากจะมีอะไรที่อธิบายให้ฟังปรากฏว่าไม่อยู่ครับคุณผู้ชมฮะทีนี้พอสอบถามพระรูปอื่นว่าเอ๊ะพระมหาหนิงเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนบอกว่าไม่รู้ไปจำวัดที่ไหนแล้วเห็นขนเข้าของไปด้วยนะแต่ว่าเห็นชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเห็นพระมหาหนิงเนี่ยไปร่วมพิธีงานเกษียณผู้ใหญ่บ้านหมู่10ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องตามหาแล้วก็สอบถามกันต่อไปว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับนี่นะครับ